ก้อนนี้ก็จะเป็นพวกที่ไปตกไข่เอาไปแกะเนื้อแล้วก็แช่ฟรีซให้มันเป็นแข็งเป็นแบบลบ60ลบ80อย่างนี้เลยโอ้โหสวยนะเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นกั้นยาวกั้นยาวหมดเลยนะแล้วตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นหมอนทองครับอันนี้เป็นหมอนทองหมดเลยใช่อันนี้เป็นเห็นไหมมันจะเป็นพวกลาดำอย่างเงี้ยครับ มันไปไม่ได้มันต้องมาแกะเนื้อก่อนอ๋อต้องแกะเนื้อก่อนแล้วค่อยไปนู่นดีนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นอย่างนี้เลยทีเดียวทุเรียนนี่โหกี่เท่าไหร่เนี่ยในนี้น่าจะประมาณ60ตันเนี่ยนะโดยประมาณนะครับแต่ตายเยอะนะฮะไม่รู้ไงครับอันนี้จะเป็นพวกอันนี้คือจะชุบน้ำยาครับอือโอ้โหเยอะนะมหาศาลเลยก็คือโรงนี้เป็นโรงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่ได้ทำงานนั่นเองเราจัดจากในส่วนพบเราดูตรงนู้นแล้วก็จะมีการคัดแยกครับคัดแยกว่าที่คุณเรียนไหนสเปคอะไรหลังจากคัดแยกปุ๊บเราก็จะนำเข้ามาคัดแยกที่เป็น A B ก็จะมาชุบน้ำยาอ๋อชุบน้ำยาตรงนี้ชุบน้ำยาแล้วก็ผึ่งร้อนให้แห้งเป็นยังไงก็แพ็คลงรังหลังจากแพ็คลงรังก็เอาเป็นตู้แล้วก็ครับเนี่ยไม่ดีเลยนี่เราส่งออกไปจีนนะครับคุณผู้ชมครับเยอะมากมหาศาลครับดูดิเยอะขนาดไหนลองดูนะไม่หมดนะเนี่ยเยอะไหมดูกลับดูกลับนะฮะทั้งสองฝั่งดูกลับมากับเท่าแก่นะเยอะเลยเยอะไหมเห็นยังเย็นนะครับเห็นอย่างนี้เราก็เต็มที่ครับเอาละครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ